ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกเดือดจตุพรประกาศทำศึก IO ปั่นเท็จอมเงินบริจาคม็อบ42ล้านรั่นจะแฉหมดให้พังกันไปข้างหนึ่งนะครับจตุพรเนี่ยฟาดนักเม้นใส่ร้ายย้ำไม่รบฟาร์มเท็จหลัง15ตุลาเตรียมรับคดีได้เลยประกาศทำศึกนะครับพักชักใยขบวนการ IO ป่วนทำลายเตือนไม่หยุดจะแฉหมดให้พังกันไปข้างหนึ่งรั่นมารอกันอีกจะตั้งใจเผยนะครับใช้เงินจ่ายบริจาคม็อบไม่เคยมีมติที่ประชุมระบุไปเบิกที่ใครคนนั้นดูแลเงิน1ตุลา11ตุลาคม257นายจตุพรพรหมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน Facebook ไลฟ์ย้ำว่าตั้งแต่วันอังคารที่15ตุลาคมนักแสดงฟาร์มเห็นเมามันฟาร์มเท็จใส่ร้ายกรณีเงินบริจาค42ล้านของม็อบเสื้อแดงทำไปลบคอมเมนต์จากสื่อโซเชียลทุกแพลตฟอร์มจะถูกคดีไม่มีการไกล่เกลี่ยพร้อมประกาศทำศึกแตกหักกับพรรคการเมืองที่หนุนหลัง IO โจมตีด้วยข้อมูลเท็จอีกด้วยจตุพรกล่าวว่าการใช้จ่ายเงินบริจาคม็อบเสื้อแดงปี2552และ2553นั้นไม่เคยมีมติในที่ประชุมแกนนำเลยโดยรับรู้กันว่าการใช้เงินต้องไปเบิกที่ใครก็เป็นคนนั้นดูแลเงินของม็อบซึ่งตนไม่เกี่ยวข้องและไม่เคยมีใครมาเบิกเงินกับตัวเองด้วยอีกทั้งยังย้ำว่าการปล่อยให้กระบวนการ IO มาปั่นป่วนใส่ร้ายตนเกี่ยวกับเรื่องเงินบริจาคนั้นหลังวันที่15ตุลาคมตนจะดำเนินคดีให้หมดและคนที่ได้รับผลกระทบสูงสุดก็คือพรรคการเมืองที่หนุนหลังขบวนการ IO นั่นเองเพราะใส่ร้ายฟาร์มเท็จเพื่อทำลายฟาร์มน่าเชื่อถือถ้าไม่หยุดใส่ร้ายด้วยฟาร์มเท็จกันแล้วผมจะพูดให้หมดใครเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างพยายามส่งสัญญาณให้คนเกี่ยวข้องมาตอบแต่นานวันจึงจะตอบแต่นานวันจึงตอบนะครับหากเรื่องต่างๆยังไม่หยุดผมจะรากให้พังกันไปข้างหนึ่งคอยดูก็แล้วกันถ้าพรรคการเมืองใดไม่หยุดการกระทำผมจะพูดให้ชิบหายหนักกว่านี้อีกและผมกล้าพูดต่อดวงวิญญาณวีรชนได้ว่าเรื่องนี้ตนไม่เกี่ยวข้องหากพรรคจะก่อสงครามกันก็ได้รอกันอีกสักตั้งส่วนสถานการณ์ของรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยในขณะนี้นายจตุพรกล่าวว่าสออาการในช่วงปลายปีและท้ายของอำนาจการระดมที่ปรึกษามาอุดรูรั่วต่างๆแต่อุดไม่ได้เพราะรัฐบาลมีสภาพเหมือนกับเขื่อนรั่วซึ่งอยากจะอุดรูน้ำทะลักได้ดังนั้นอาการจึงหนักเกินฝ่าที่จะแก้ไขทั้งสิ้นยิ่งรัฐบาลมีความผลักดันให้ครม.ผ่านกฎหมายคาสิโนรวมทั้งกรณีการขายแผ่นดิน99ปีในแลนด์บิดอีกอย่างนะครับถ้ายอมเจรจาเสียนับเขตพื้นที่เพื่อแลกกับผลประโยชน์แหล่งพลังงานทับซ้อนในทะเลกับกัมพูชาถ้ารัฐบาลยินยอมในสิ่งเหล่านี้ประชาชนต้องออกมายับยั้งความเสียหายกับประเทศที่จะเกิดขึ้นส่วนคดีตากใบหรือเวลาอีกเพียงแค่15วันจะหมดอายุความนั้นนายจตุพรกล่าวว่ารัฐบาลกับประเมินการรับมือด้านความมั่นคงต่ำมากอีกทั้งการแต่งตั้งที่ปรึกษานายกแม้ไม่ได้เป็นข้าราชการทางการเมืองแต่ก็เป็นตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวพันกับการฟ้องเอาผิดทางจริยธรรมได้เช่นกันดังนั้นหากรัฐบาลประมาทก็จะเป็นปัญหาถูกดำเนินคดีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อที่ปรึกษาย่อมอาศัยอำนาจตามกฎหมายทั้งและสามารถเบิกค่าประชุมค่าเดินทางค่าเบี้ยเลี้ยงแต่ไม่มีเงินเดือนเหมือนกับข้าราชการการเมืองเท่านั้นและการแต่งตั้งเช่นนี้เป็นลักษณะเดียวกันกับที่เคยฟ้องเรื่องเป็นคดีในองค์กรตำรวจมาแล้วนายจตุพรกล่าวอันนี้ก็บอกได้เลยครับว่าเรียกว่าคุณจตุพรบอกเลยครับว่าเตรียมประกาศศึกถ้านะครับไม่หยุดนะครับการทำไอโอก็เอาให้หนักแต่ผมบอกเลยครับหยุดไม่หยุดคุณจตุพรก็ต้องออกมาจัดการครับอย่าให้คนไม่ดีอยู่ในประเทศครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตฟังครับ